ก็ถือว่าลั่นระฆังวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคู่ของเชนณัฐวัฒน์และแพรพิไลรำพาที่จูงมือกันเข้าประตูวิวาไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นและความโรแมนติกกับพิธีแต่งงานที่เรียบง่ายล่าสุดคุณเชนก็โพสต์ภาพเล่าเรื่องงานแต่งงานของตัวเองใน Instagram ค่ะบอกว่าในที่สุดงานแต่งในฝันของผมกับแพรก็สมบูรณ์แบบตามหวังทุกอย่างบอกเลยว่าก่อนวันงานเครียดมากๆมีปัญหาหลายอย่างเพราะเรามีเวลาเตรียมงานแค่2เดือนและด้วยความที่เราอยากให้งานออกมาดีอยากให้ทุกคนมาแล้วมีความสุขเราเลยยิ่งเครียดแต่ทุกอย่างก็ออกมาได้อย่างหวังแต่ถ้ามีอะไรอันไหนตกหล่นไปบ้างทางผมกับแพรขออภัยมาณที่นี้นะครับผมอยากขอขอบคุณทุกคนเยอะมากก่อนอื่นเลยผมอยากขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผมที่ช่วยจัดการทุกอย่างเยอะขอบคุณคุณแม่ของแพรที่มอบโอกาสให้ผมได้ดูแลลูกสาวแม่คนนี้ผมสัญญาว่าผมจะรักและดูแลแพรให้ดีที่สุดขอบคุณป๋าบูนที่เอ็นดูผมผมจะดูแลแพรให้มากๆเลยครับขอบคุณครอบครัวผมครอบครัวแพรขอบคุณพิธีกรสุดน่ารักพี่ชายของผมอีกคนที่มาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับพวกเราและที่สำคัญมากๆขอขอบคุณน้องชายและน้องสาวที่มาเป็นพิธีกรให้พี่ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของผมและแพรทุกคนที่สละเวลาบินมางานของผมและแพรเราสองคนดีใจมากๆที่ได้เจอได้สนุกกับทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขและที่สำคัญที่สุดผมขอขอบคุณเจ้าสาวของผมที่อยู่ด้วยกันมาดูแลกันมาหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันคอยสอนผมให้เป็นผู้ชายที่ดีขึ้นเชนขอสัญญากับแพรเชนจะดูแลอยู่ข้างๆไม่ว่ายามทุกข์หรือยามสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแพรหันมาจะเห็นเชนอยู่ข้างๆเสมอรักที่สุดภรรยาของผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ